กล้องร้านนู้นเขาชอบกล้องอันนี้วันนี้เป็นวันอะไรนะมันศุกร์เหรอศุกร์ที่อะไรศุกร์ที่21นะก็หลังจากใส่บาตรแล้วก็มาซื้อกับข้าวร้านอะไรเนี่ยร้านเจ๊ตุ๊กอ่ะชื่ออะไรนะแม่ค้าชื่ออะไรชื่อตุ๊กใช่ไหมจำได้ชอบฟังพุทธวจนะผมจะดูมันเป็นกล้องได้ยังไงเป็นกล้องได้แล้ววันนี้ไม่เปิดพุทธวจนะอ่ะเปิดทุกวันแล้วมันทานหมดเหรออ๋อนี่นั่งสมาธิอยู่อ๋อผมก็มาซื้อกับข้าวที่นี่ทุกเช้าหลังจากใส่บาตรนะครับร้านเจ๊ตุ๊กตลาดราชวัฒน์นะครับแล้วก็ซื้อข้าวกล้องร้านนู้นข้าวกล้องร้านนู้นร้านซ้ายมือสองก้อนเดี๋ยวไปลงยูทูบไปลงยูทูบบอกมาซื้อกับข้าวร้านนี้ก็ประจำนะครับแยกไปหมดเลยพ่อค้าก็ไอ้ไอ้นี่เขาเอาไปอ่านเป็นรูปได้ไหมเป็นได้เป็นรูปก็ได้ต้นปลาเนี่ยก็น้ำปลาไม่สวยไม่ต้องร้อนนะคะออกสวยสิไม่สวยได้ไงก็เดี๋ยวเราก็ไปซื้อข้าวกล้องร้านนู้นร้านซ้ายมือนี่ร้านนี้สองก้อนแล้วก็กลับไปที่